รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นทุกตำแหน่งเลยคุณผู้ชมตั้งแต่นักแสดงผู้กำกับคนเขียนบทเป็นหมดทุกอย่างเลยครับขอเรียนเชิญพี่เกลือสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พี่เกลือตัวจริงพี่เกลือโลโลอะจริงป่ะจ๊ะจริงวันนี้เลิกดีจริงเลยจริงแต่ไม่รู้ว่าเลิกดีเนี่ยจะกินลงหรือเปล่านะคุณผู้ชมนะต้องดูก่อนว่าฝีมือทำกับข้าวจะเป็นยังไงวันนี้พี่เกลือต้องมาทำหน้าที่ทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมในเมนูที่มีชื่อว่ายำหัวปรีไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปเรามาดูว่าพี่เกลือจะทำยำหัวปรีกินได้หรือว่าเททิ้งผมกินน้อยมากนะผมไม่เคยกินยำหัวปรีผมเห็นแบบคร่าวๆมากเลยเหรอใช่ไม่รู้ล่ะพี่ทำแล้วกันนะเดี๋ยวยิ่งศักดิ์จะชิมแล้วกันพี่ได้ฮะมันก็ต้องมีนี่หัวปรีอ๋อแน่นอนถูกแล้วถ้าพี่หยิบอย่างอื่นก็ต้องไม่ใช่จริงป่ะแล้วเขาไม่หั่นหัวปรีมาให้เราหรอไม่หั่นน้ำมีดอยู่นั่นเอาน้ำอยู่ดีโอ้ก็คือต้องหั่นเองด้วยหั่นเออทำเองเท่านั้นนะพี่ระวังมือนะตายแล้วพี่ระวังมือนะน่าจะหั่นอย่างนี้ก่อนนะใช่แล้วถูกไหมฮะถูกไหมฮะมันจะได้หรือเปล่าโอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่สิเอาอ่อนๆก่อนผมจำได้ว่าผมไม่ได้กินแดงๆเนี้ยแดงเนี้ยกินไม่ได้หรอกเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะพี่ทำครัวได้กระจายมากเลยนะคะเดี๋ยวค่อยไปเก็บทีหลังส่วนใหญ่ผมก็ทำนะอาจารย์ผมทำอาหารกินนะอยู่บ้านจริงเหรอใช่แต่ว่าเมียเป็นคนเก็บไงก็เลยไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้เท่าไหร่อุ้ยแต่มันมีน้ำอ่ะมันมียางไม่ใช่มีน้ำเราต้องทำยังไงกับมันล่ะมันต้องเอายางออกสิอาจารย์มันไม่เอานะคะเลือดตกยางออกไม่ชอบไม่ใช่ฮะไม่ใช่เอาแล้วถ้าผมใส่นี่ผมถ้าผมล้างอันนี้แล้วผมจะเอาอันนี้ไปคุกยังไงไม่เป็นไรก็น้ำมีแล้วเดี๋ยวก็เอาอ่างให้ใหม่ก็ได้โอเคเอาล้างก่อนโอ้ยบ่นจังเลยอ่ะ ผมกับอาจารย์ใครหมดเลยแหมทำเหมือนโปรเฟชชั่นอลยังไม่รู้เลยจะกินลงหรือเปล่าได้บ่นขนาดลองดูก่อนเนี่ยอาจจะได้ไงอาจารย์อาจจะได้น่าจะได้แล้วแหละเอาเหรอมั้งครับอาจารย์ทำไมได้เอาอีกแล้วมันหั่นยังไงยายโอ้ตายแล้วทำไมยางมันออกมาเยอะแยะระวังมือนะพี่ครับไม่เคยกินยำหัวปีเลยเขาหั่นยังไงน่าจะหั่นอย่างนี้มั้งเหมือนหั่นให้เป็ดกินอ่ะอาจารย์จะร้องกราบกราบไหมเฮ้ยไม่ใช่อ่ะมันไม่สวยอ่ะหัวปีมันหั่นไงอาจารย์มันก็จะใช้มีดหั่นนี่แหละเดี๋ยวนะที่กินมันกินไม่ดีมันต้องหั่นอย่างนี้แหละอ๋อเหรอบางทีหน้าตาไม่ได้มันรสชาติมันอาจจะโอเคอาจารย์ต้องลองไม่ต้องรสชาติด้วยโอเคอุ้ยแต่ยางมันเยอะมากเลยอาจารย์อาจารย์กินไม่ได้หรอกผมว่าแต่ถ้าไม่ได้ก็เททิ้งสิถ้าอาจารย์ก็เททิ้งแต่ยังไม่ทำแล้วการเสียดายเครื่องปรุงอื่นถ้าอาจารย์อยากลองอาจารย์ก็ลองดูได้ใช่โอ้โหดำปุ๋ยเลยใช่ทำยังไงอะผมเอาน้อยๆดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวขี้เกียจเททิ้งแล้วผมสงสารแบบไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเอาน่ะทำใจเนี่ยเทนี่เนี่ยเดี๋ยวลงไปเลยพี่พี่จะทำอะไรอ่ะทำไมผมจะแช่น้ำเอาแช่น้ำเหรออ๋อค่ะนี่ไงแช่น้ำโอเคแช่น้ำแช่น้ำเอาหัวปรีแช่น้ำโอ้ให้มันดูว่าหน้าตามันใช่ได้ไหมไม่เห็นเหมือนเลยอาจารย์ไม่เห็นเหมือนที่ผมกินเลยมองทำไมล่ะพี่กระทำของพี่ไปสิหนูแค่หั่นมันเนี่ยตรงนี้เอาอีกไหมอ่ะได้ครับอาจารย์แบบที่พี่ทำเมื่อกี้เนี่ยเหรอแบบให้เป็ดกินน่ะเหรอไม่ใช่มันไม่น่าจะหั่นแบบนี้นะจ๊ะอ้าวก็พี่หั่นแบบนี้เราก็หั่นแบบนี้กับพี่สิแบบนี้อ่ะพี่ไม่ได้หั่นแบบนี้หรอมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่หรอกอาจารย์อ่ะไม่รู้ก็พี่หั่นเราก็หั่นตามพี่แหละเราก็ลองไปก่อนดูแล้วกันไม่เราก็อุตส่าห์ช่วยพี่แล้วอ่ะพี่แมวก็ทิ้งไปก็ได้นี่ปกติฉันไม่เคยช่วยใครเลยอ่ะขอบพระคุณครับค่ะเกมที่แล้วอาจารย์ก็รู้อาจารย์ก็ช่วยทุกคนอ่ะไม่หรอกฉันไม่ได้ช่วยแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอาจารย์กินเนี่ยกินด้วยกัน
ล้างไปก่อนล้างไปก่อนล้างไปก่อนทำไมยิ่งล้างยิ่งดำมันจะบ้าตายเออต้องมีวิธีเหมือนมะกรูดไหมอาจารย์ไม่รู้มะกรูดสิอ๋อใส่มะกรูดลงไปเหรอไม่รู้อ่ะอ๋อใส่มะกรูดลงไปอาจจะช่วยได้มั้งอาจารย์ใส่ไปก่อนอ๋อใส่มะกรูดไปขยำขยำใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนโอ้หอมเนาะเออหอมแม่หอมเออไม่ได้ผมไม่ได้กินคนเดียวอยู่แล้วอาจารย์กินกับผมอ่ะก็เห็นบางคนก็ไปวางไว้ในห้องน้ำนะกลิ่นหอมดีอาจารย์ของกินน่ะเดี๋ยวดิอาจารย์น่ะอ้าวมันมะกรูดตะไคร้กลิ่นหอมต้องมีน้ำยำน้ำยำอ๋อต้องทำน้ำยำพี่เกลือกำลังทำน้ำยำครับคุณผู้ชมครับน้ำยำน้ำยำอะไรบ้างนะโอ้ตายแล้ว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 ไม่ทันไม่ทันแล้วไม่ทันอะไรแล้วทั้งนั้นละน้ำยำใส่พริกต้องมีดิต้องมีพริกดิพริกป่นใช่ไหมพริกป่นใส่แล้วค่ะคุณผู้ชมครับไม่ใช่ผมว่าผมเห็นไอ้นี่ด้วยอะไรมันต้องมีน้ำพริกเผาด้วยหน่อยนึงนะคะต้องมีน้ำตาลน้ำตาลนะคะน้ำตาลใส่น้ำตาลน้ำตาลนะคะไม่ใช่เกลือลงไปมันต้องมีน้ำปลาน้ำปลาด้วยอันไหนอาจารย์ไม่อันนี้น้ำปลาใส่น้ำปลาว้าวเราก็ได้แจ่วแล้วครับค่ะเมนูเราถูกเปลี่ยนเป็นหัวปลีจิ้มแจ่วค่ะใช่อร่อยแต่ว่าผมเห็นจำได้ว่าผมมีน้ำข้นๆน้ำข้นๆน้ำมันข้นๆอาจารย์ใช่อันนี้อะไรครับไม่รู้นมเหรอไม่ใช่อันนี้นมกะทิเขาใส่นมตั้งแต่กะทิอ่ะนั่นน่ะดิพี่มาถามเราก็ได้ยังไงเราต้องถามพี่เกลือสินมหรือกะทินมหรือกะทิผมว่ามันแกงไทยอ่ะใส่กะทิแล้วกันเอาตัวนี้ทำแกงเหรอไม่ใช่มันเป็นอาหารไทยไงก็แบบมันน่าจะอย่างนี้อย่างเงี้ยเนี่ยมะนาวต้องมีสิมันยำมันจะไม่มีได้ไงล่ะมะนาวมะนาวปากกระบี่เข้าไปแนบ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 ทีนี้อาจารย์ลองชิมว่ามันอร่อยไหมไม่อาจารย์ลองก่อนชิมไม่อาจารย์จะได้ติมันยังไม่ได้เป็นยำอะไรเลยตอนเมื่อกี้มันบอกเป็นแจ่วตอนนี้กลายเป็นแกงแล้วก็จะกินละเดี๋ยวผมลองดูเดี๋ยวผมชิมให้อร่อยใช่ป่ะพี่เฮ้ยมีใกล้เคียงนะจันอ๋อมีใกล้เคียงด้วยโอ้ยมีใกล้เคียงเฮ้ยมีใกล้เคียงมีใกล้เคียงมีใกล้เคียงเออพี่เก่งมีใกล้เคียงมีใกล้เคียงเฮ้ยเฮ้ยมีใกล้เคียงมีใกล้เคียงใกล้เคียงมีใกล้เคียงใส่ไข่ไหมไข่ใส่ทำไมอ่ะอ้าวไม่รู้หนูถามมันยำมันไม่มีหรอกไข่อ๋อไข่ไม่ใส่หอมต้องมีเลยหอมซอยหอมต้องมีด้วยโอ้ยจริงเปล่าซ้อมไม่เอาว่ะอย่าทำนี้ตกใจไม่อยากเห็นแขกถูกมีดบาดเออเดี๋ยวอาจารย์ได้อาจารย์ได้อาจารย์ได้อันนี้โอ้โหปีดำดำฮะฉันว่าสับให้เป็ดจะไม่กินนะเดี๋ยวมันอร่อยของอร่อยอ่ะมันอร่อยของอร่อยมันอร่อยแล้วเราจะคุกใส่ไหนอาจารย์ใส่นี่อ่ะอ๋อใช่ก็ต้องใส่อย่างนี้แหละลองดูอาจารย์อ๋อเหรออ๋อเอานี้ใส่เลยใช่ไหมโอ้ตายห่าแค่นี้กินเลยเหรอฉันเกิดมาฉันก็ไม่เคยแบบยำมันอยู่กลางป่ากลางเขาอย่างนี้อาจารย์คิดว่าแบบเป็นแคมปิ้งเนี่ยอาจารย์แคมปิ้งแล้วแบบเราก็แบบไม่มีของเยอะใช่ไหมใส่นี่ไงนี่ไงใส่กุ้งแห้งเป็นตัวๆอย่างนี้เหรอใช่เนี่ยไม่ได้คิดมากอาจารย์มันอยู่กลางป่ากลางป่ามีกุ้งแห้งที่ไหนอะเราพกไปเอาพกเออแต่เราบดไม่ได้เพราะเราไม่มีอุปกรณ์ผมว่าไอ้นี่น่าจะอร่อยอะไรมะพร้าวมะพร้าวอ๋อใส่มะพร้าวกลางป่าก็มีมะพร้าวเออจานหรอไม่พี่เกลือกินก่อนเดี๋ยวผมกินให้ดูจานข่าวนี้ต้องไม่กล้าพูดแน่เลยว่ามีใกล้เคียงอร่อยนักแสดงอาจารย์นักแสดงอาจารย์ลองก่อนไม่เอาจะไม่เอาอร่อยจะไม่เชื่อหรอกไม่เอาไม่เอาอร่อยไม่เอากินลูกเอาถ้าเสร็จแล้วก็ใส่ชามถ้าแน่ใจเดี๋ยวเราจะได้รู้จริงเหรอเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วอู้ตายแล้วเกิดมาไม่เคยเห็นเลยยำหัวปลีอะไรแบบนี้หัวด้วยนะอาจารย์แต่ทำไปทำมามันเริ่มไม่มีหัวแล้วมันเปลี่ยนเป็นอับแทนเอาไปเออไข่ต้มผมนึกว่าไข่ดิบแหมต้องมีสิจานไม่มีได้ไงเรายำหัวปีร้อนอ่ะก็เขาต้มใหม่ๆเลยใช่จานผมว่าใช่ไม่ไงใช่ไหมผมว่าอร่อยแล้วนี่ผมเปิดร้านได้เลยเนี่ยโอ้โหกระจัดกระจายมากเลยนิสสาวไม่เคยเห็นใครทำครัว
สะอาดสะอาดเท่าพี่เกลือเลยเดี๋ยวเราแค่ไปเก็บทีเดียวจานเราต้องโฟกัสที่ทุกวันนี้เมียก็เก็บให้เหรอใช่ๆโอ้โหพอผมทำเสร็จแล้วก็ผมก็จะเดินออกจากครัวแล้วเมียก็เก็บเขายังอยู่กับพี่อยู่ใช่ไหมอยู่ครับเพราะมันอร่อยไงอ๋อเหรออุ้ยจานทำไงอ่ะวางไปเลยทั้งลูกแล้วไม่เอาสิมันไม่งามดิอาจารย์โอ้ยตายแล้วผ่าไข่ที่เละเทะมากเลยไก่ฉีกไก่ฉีกรู้แหมจำได้เบื่อพวกผีพลายกระซิบแถวๆนี้จริงๆเลยไก่ฉีกไก่ฉีกตายฉีกคุกให้แมวไก่ฉีกไม่สวยอ่ะไก่ฉีกไก่ฉีกไก่ฉีกไงคงเข้มๆนะไก่อ่ะไม่เค็มหรอกจานผมล้างมือแล้วมีอะไรอีกไหมจะใส่อะไรอีกอ่ะเอาอะไรอีกผักชีอีกวางผักชีเสร็จเรียบร้อยครับหัวปูของพี่เกลือเดี๋ยวเราชิมกันครับใครจะกล้าบอกของตัวเองกินไม่ลงอาจารย์อร่อยงานไม่เชื่อหรอลองกินดูก่อนอาจารย์อย่าไปกินรสชาติมันเสียหรือเปล่าผมอุตส่าห์ปรุงของผมมาแล้วอาจารย์มากินถังตับหนูพูดความจริงนะพี่เค็มมากเลยวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูยำแมงกะพรุนไข่เยี่ยวม้าเริ่มจากตีผสมไข่แดงน้ำตาลทรายและเกลือป่นด้วยตะกร้อมือไฟฟ้าจนเข้ากันค่อยๆเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตบีบผสมให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยซอสพริกน้ำมะนาวซีอิ๊วขาวใส่พริกขี้หนูสับตามด้วยแมงกะพรุนเคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่ไข่เยี่ยวม้ามะเขือเทศและหอมหัวใหญ่เคล้าผสมให้เข้ากันอีกครั้งตักยำแมงกะพรุนไข่เยี่ยวม้าใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยขึ้นฉ่ายพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูคลายร้อนอย่างเมนูบุปผาโซดามาฝากกันค่ะเริ่มจากผสมผงวุ้นเนก้ากลิ่นผลไม้ไทยจาโลโบกับน้ำคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟรอจนกระทั่งส่วนผสมเดือดแล้วเทส่วนผสมวุ้นใส่ถาดพักไว้จนส่วนผสมทรงตัวดีตัดเป็นเต๋าเล็กเตรียมไว้ค่ะวิธีทำน้ำเชื่อมอัญชันเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยดอกอัญชันแห้งนำขึ้นตั้งไฟต้มจนกระทั่งเดือดได้สีน้ำเงินเข้มตักดอกอัญชันออกจากนั้นเติมน้ำตาลทรายต้มจนกระทั่งน้ำตาลละลายแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้วิธีจัดเสิร์ฟเทน้ำเชื่อมอัญชันที่เย็นสนิทลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 1/4 ของแก้วตามด้วยน้ำแข็งจนเต็มแก้วเติมโซดาวุ้นผลไม้ไทยหั่นเต๋าที่เตรียมไว้ตกแต่งปากแก้วด้วยมะนาวฝานเป็นแว่นบีบน้ำมะนาววางช่อสะระแหน่เพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูบุปผาโซดาเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้บีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะซื้อตราหัวมาลายด้วยนะคะ
มาลองปรุงรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอาหารมากมายหลากหลายมาเรียนรู้กันจะเป็นเมนูแบบไหนอยากเป็นเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จัดให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644กินได้ก็กินรายการอาหารอารมณ์ดีที่คนดังอยากมาเข้าครัวมากที่สุดเริ่มใส่น้ำซุปก่อนต้มข่าไก่น้ำใสนะคะเขาน่าจะใส่กะทิอ่ะจางหรือเขาใส่นมเอาหรอเยอะไปไหมเอาออกได้ไหมเอาแล้วอีซอสหนูมันก็ไปแล้วดิคืนทุกอย่างเป็นสูตรจากเขาหมดเลยนะคะอีสเตอร์จะต้องรับประทานฝีมือโมอย่างนี้บ่อยไหมทุกวันนะคะหายใจดีอยู่ไหมคะจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วค่ะ